วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนที่จะเริ่มทำการชกนะครับก็จะขอนำเสนอการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของท่านอาจารย์สเกนแก้วพดุงอาจารย์สเกนแก้วพดุงเป็นมาสเตอร์มวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกปัจจุบันท่านอยู่ที่ประเทศอังกฤษและท่านยังได้สอนมวยไทยให้กับนักฟุตบอลด้วยนะครับนะโดยเฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต่อไปนี้ท่านจะสาธิตการเตะสูงนะครับท่านดูสิโอ้โหสวยงามจังเลยอ่ะเนี่ยไม่มีพลาดนะครับเนี่ยจระเข้ฟาดหางเอาและต่อไปนี้ครับท่านจะโชว์การโดดเตะผลไม้ที่ปลายดาบโอ้โหดูสิโอ้โหหวัดเสียวจังและสุดท้ายนะครับนะท่านจะโดดเตะผลไม้ที่เสียบไว้บนดาบดูสิลีลาโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับท่านอาจารย์สเกนท่านไปโชว์ตามที่ต่างๆนะจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวดูสิครับโอ้โหหวัดเสียวตังสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอรายการมวยไทยปะทะยุโรปโดยแชมป์ราชดำเนิน2ท่านได้เดินทางไปชกที่ประเทศฮอลแลนด์พันมงคลแครีบอยพบกับพาทริกอีริกสันและโรเล็กแกนนรสิงห์เจอกับเบลลารี่เท้ากาดันภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันถ่อเอามาดูพวกนายเห็นบ่คู่ชกของพันมงคลแครีบอยเว้ยแซมกองอาญะอยู่เห็นบ่หุ่นนะไหลบางตี7เส้นพุ่นแล้วแชมป์โลกมวยไทยแชมป์ยุโรปมีหมดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแชมป์ฮอลแลนด์พุ่นน่ะเห็นบ่มีฮอดแซมสวีเดนนั่นแล้วสำหรับพลาทริกอีริกสันเอามาดูการชกในยกแรกเนาะครับโอ้โหเหลี่ยมม่วงๆแล้วอีพ่อไอ้แม่เอ้ยคือสิบภาคมีความสุขที่ดอกมือจับตาดูให้ดีพาทริกอีริกสันจอมเตะขาฝรั่งพวนนะตัวโอ้โหตุยทองแหละลองเบิ้งสันขาบ่แข็งกับขาหักจะหีดนี่แหละเบิ้งนี่แหละการชกฝรั่งเฮ้ยวายเป็นล่ามอนเดเกอร์เตะขานั่นตัวลองเบิ้งเตะขาโอ้โหเอาขาแชมป์ราชดำเนินแข็งสำใดเอานั่นเอาอีกแล้วเอาลองดูเอานั่นโอ้ยเบื่อมากมากคือกันละวะสำหรับพันมงคลแครีบอยนะครับนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละเว้ยสิธรรมดาดิแชมป์ราชดำเนินรุ่น130ปอนด์เอานั่นเห็นวะเว้ยกรรมการไหมว่าเป็นคอรอขึ้นแต่เอาเตะขาอีกแล้วโอ้ระวังเด้อไม่กันเนี่ยเพราะว่าพันมงคลนี่เอากระดูกธรรมดาไม่ต้องเฮ็ดขาไหมเฮ้ยยังเบิ้งไปยังคือล่ามอนเดเกอร์เลยเอานักชกฮอลแลนด์นี่มวยไทยนะเก่งรองจากประเทศไทยเท่านั้นแยกกับม้อกรรมการแยกออกมาเลยเอาวาดแต่งเลยโอ้ยเอาออกอาการแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยคือยังเป็นส้มเดียงๆบ้างหันนะวิเอ้าแต่เขาคือว่าคนขอนแก่นขาแข็งแท้โอ้ยบ่แม่นมาจากจังหวัดอื่นมาเอาเมียอยู่ขอนแก่นสิเอาโดนอีกแล้วฮะเอานั่นโอ้โหเตะน่ากลัวจังเอาเตะเหมือนลามอนได้เกือเอ้าเอละแน่แล้วเอาว่าจังไหนรอดบ่รอดพุ่นพ่อใหญ่เสียเลี้ยงกับหัวงอกเอ้าเออนี่การตีเข้าเขาก็บ่แพ้เฮาเด้อันนี้มวยไทยเหมือนกันนะครับเนาะมวยไทยชาวฮอนแลนด์นั่นแหละแยกทำเอาเอากรรมการแยกออกมาเอาแยกไปกระเดียมมุ่งมุ่งไปเอาจะเอาอะไรไปสู้กับพาทริกกันล่ะหัวไอ้พวนน่ะว่าเป็นธรรมดาที่พาทริกนั่นเห็นบ่เอาแสดงว่าขาแข็งเหลือเกินโอ้โหเตะเขาต้นขาพี่น้องเอ้ยโอ้โหมันเสียดเหลือเกินนั่นแหละเอานั่นถึกมัดเขาแล้วเอานั่นโอ้โหเตะเข้าหน้าท้องกระพองกันนี่แหละเอาล่องเบิ้งเอาแหลกมัดกันแล้วเอาสวนมัดเนี่ยเอาแต่มวยไทยมีอาการเป๋นะครับนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับพาทริกอีริกสันเอาอย่าลืมว่าเข็มขัดแชมป์มวยไทยเนี่ยเขาเยอะกว่าเราว่าจากไหนกรรมการแยกวะแยกทำไมแอมบอกกรรมการขวนเลยโอ้ยโอ้โหโอ้มันเป็นธรรมดาคือกันแล้ววะเอาเตะขายังไม่หยุดนะนั่น
เอาเมิดหยกแรกนะครับเสียงระฆังดังป้องลังเมิดหยกแรกแล้วมาดูภาพชาติแล้วเนี่ยโดนมัดเขาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าเก่งนะครับฝรั่งคนนี้นะเนี่ยเว้ยล่วงมึงแหละหายากที่ฝรั่งมาเตะขาแชมป์ลาดดำเนินเอาปกติเห็นแต่มวยไทยเตะขานะอันนี้มวยไทยโดนเอียงหันตัวสำหรับคู่นี้นะครับกับมวยไทยกางเกงดำนะฝรั่งกางเกงน้ำเงินนะเด็กเอาขาเก่าเจ้าประจำเลยที่ชอบเข้ามาเรื่องบอกไม่รู้ว่าใครเป็นมวยไทยใครเป็นมวยต่างชาติมั้ยก็ได้บล็อกไปเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะว่าเข้ามาป่วนเฉยๆบ่ฮู้ว่าใครเป็นฝรั่งว่าใครเป็นคนไทยมันก็เกินไปแล้วเว้ยเอาเตะขาอีกแล้วเอาลองมึงเตะขาโอ้โหเอาทั้งไส้ทั้งหัวนะครับเนาะหั่นเห็นบ่อุ้ยมาหอดเหลือเกินโอ้โหอ้าวเจอหมัดบวกพี่น้องเอากรรมการนับเด้อที่โหเอามาดูภาพชาเอานั่นนี่เนี่ยดูโอ้โหสวนหมัดโอ้ยใส่ขังดังดังป้องล่างเลยเอ้าว่ายังไงเอาเตะขาอีกทีเอานั่นเอานั่นโอ้โหโดนหมัดพี่น้องเอ้ยเอาเอลันเนเอากรรมการนับว้ายเช่เซเว่นเอ็ดนายนายอะไรนายแล้วนายแล้วสู้ไหมเอาเอานั่นเอาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเอาคุกเข่าเอากรรมการยุติการชักเอาเขาเรียกว่าพลิกนะถ้าเป็นบ้านเราเราเห็นบ้านน่ะว้ายลองมึงเอานี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาหมัดมาแก้เตะขาได้ผลนะครับนะนี่แหละแม่ไม่มวยไทยเนี่ยก็มีลูกกันลูกแก้วันเถาะลองเบิ่งติมวยจากอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นแม่เนาะว้ายเขาว่าคนอำเภอพ้นนี่มักตีครั้งดังฝรั่งแต่ดิวันเลี้ยวไปแก้นั่นกับตากล้องกับมาโซ่แสงสีเสียงเอาอันนี้ก็มีน้ำใจนักกีฬานะครับเนาะเอาก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับมวยไทยวันเถาะเอาคู่แรกกับผ่านพ้นไปไว้มวยไทยชนะน็อกเอาคู่ที่สองโอ้โหบังเนี่ยละแม่มถือไปว้าวถ้ามวยไทยขึ้นห้านนะน้ำว่าโรเล็กแก่นนรสิงห์นักชกจากจังหวัดขอนแก่นเหมือนเดิมเอิ่มโอ้ยสิธรรมดาติเอาเมื่อนี่คนขอนแก่นตีนะครับเนาะเอาก็น่าจะเป็นอำเภอบ้านฝางนะเอาโรเล็กเนี่ยโรเล็กแก่นนรสิงห์เนี่ยซึ่งก็เป็นน้องชายของโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์นะครับเนาะนี่ไอ้นาฬิกามหาภัยซึ่งก็เป็นแชมป์ราชดำเนินเหมือนกันนะครับพวกละแม่มุ้ยมายืนถือป้ายแดงคือแต่เธออันเธอเอาว่าจังไหนคือนั่นคือหั่นแท้นั่นในเบิ้งซึ่งก็มีท่านเอาลิงก์มาให้ลงนะครับเนาะบอกว่าให้โพสต์คู่นี้หน่อยนะซึ่งก็เป็นงานมวยงานวัดหรืออะไรนี่แหละพอลงไปแล้วโดนฟ้องแดงก็ไม่สมควรทำนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการกลั่นแกล้งวันเถาะก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับเนาะโรเล็กแก่นนรสิงห์โอ้โหเตะไฟแรบเลยชกอยู่ประเทศไทยเอามาแล้วเห็นบ้านคู่ชกเบลลานี่ชื่อก็ชื่อเต็มไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเนาะแต่ว่าเห็นชื่อในคลิปนี่บอกเบลลานี่ขวัญนะเว้ยมวยไทยก็คักแล้วนะสวมมงคลท่านผู้ชมกับเจ้าถิ่นก็กริดกราดกริดกราดนั่นแหละเว้ยบ้านเป็นโจวเวินฟะวะยังออกมาพี่เลี้ยงกับหิวกับต้าหมากน้ำกลขวัญโอ้มันนาเป็นตะขาคนดีเลยนาที่สิโอ้เป็นตะยันเอานั่นกรรมการคนเก่าเราตามรักในเวทีเนี่ยก็บ่น่าใส่ไฟไลฟ์ปานี้เนาะครับเนาะเพราะว่ากรรมการคนเดียวกับคุมแล้วเอาหลังจากที่นักชกทั้งคู่ขึ้นห้านแล้ววันเถอะเฮ็ดหน้าจ้อยๆใส่เขาถะบวยจากนั้นก็จะเริ่มตีกันทุกๆเอานั่นเห็นบ่นั่นอีหยังนั่นเว้ยวายเป็นดอยนั่งนอนอันนี้ก็แต่งตัวสวยนะครับเนาะสาวยกป้ายเนาะแต่ดีก็ซุ่มนุ่งเสียกอยู่เอาเสียกหีดเข้าไปในห้องกวนเอาหลังจากที่พิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนักมวยทั้งคู่ก็จะเริ่มตีกันยกแรกกันแล้วเอาพี่เรียงคือสุดเก่าอยู่มันค่ายเดียวกันติ
สำหรับประเทศฮอลแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะมียอดมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกหลายคนนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็มาตั้งแต่ร็อบกามันรามอนเดกเกอร์แล้วก็หลายคนอยู่กันเถอะเอาขึ้นน่านตีกันแต่คือจังไดถอดมงคลคือสิโดนแท้กรรมการยืนทาไปก็เตรียมไปไว้เนาะอะไรว้าวพร้อมแล้วพ่อไอ้กรรมการตรวจควบพร้อมแล้วครับเฮ้ยเล่นตัวปันสายันเอาว่าจังไดยกแรกเอามาดูโรเบอร์เป็นมวยถนัดไส้เอาขัวออกมึงเถอะสำหรับเบนล่านี่ถนัดขัวเอาไส้ออกพวกเราเห็นว่าเตะขาทักไทยเบื้องหน้าเอาเลี้ยงกันว้าวซิคาโร่เล็กพะนะเอาผวนโอ้โหผวนวื้อมัดมาแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยโอ้โหเอาเอาเตะเข้าดุกซ่วงนี่ดังเพี้ยนว่างั้นนะเสียตามแข้งแล้วโร่เล็กผวนนะโอ้โหเบื้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกี้ยมันเสียขาดเตะถือเสียโอ้เป็นตาย่านให้เบิ้งเอาหน่ะเตะใส่ขึ้นกันแล้วมาล่องเบิ้งเอาลีลาการเตะไม่แพ้ฝรั่งเหมือนกันนะโรเล็กนี่ว่ายังไงเบียนล่านี่โอ้ทั้งคู่นี่อาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับโอ้ผ่วนโอ้ยจ่วงแต่ละบาทเอาละว่างเด้อยกแรกเนี่ยสิไปเล่นเสื้องยุบอะไรเด้อถึงน็อกได้ง่ายๆแล้วเอาแต่ว่าก็ยืนสลัดอยู่นะครับเนาะยืนในแสงอาทิตย์ส่องนะคู่ชกหันหลังซะเอาว่าจะให้เตะคาราท่องโอ้โหลองดูลองดูโอ้โหห้าวจังห้าวเหลือเกินนะครับนักชกจากไอ้ฮอลแลนด์เนี่ยเว้ยไล่ทุบมันแล้วเอาว่าจะง่ายเอาเริ่มถอยเอาเริ่มถอยแล้วเตะขึ้นทำไงโล่เล็กเอาถือเตะขาปวดเห็นว่าแข้งเนียนเนียนนะครับเลยวางเน้นเน้นเนียนเนียนจอมเตะคนหนึ่งมันเถาะเอานั่นหักมากเอากอดแค่ไหนเอากรรมการแยกทำไมกรรมการยืนไกลนักมวยเถอะบุว้าวแย่เอาดึงนักชกทั้งคู่ออกมากลางเวทีเวทีก็แปลว่าฮันนะครับเอาเตะใส่แล้วลองเบิ้งพวดนะเห็นบ่เตะใส่เตะง่วงกระต่ายดิโล่เล็บล่องมึงเปียงเอานั่นเอานั่นโอ้ยโอ้ยดังป้องล่างอีกแล้วพี่น้องเออเอามาดูภาพช้าเนี่ยโอ้ยเนียนจังมันละตะวัดขึ้นก้านคอดังเสียทั้งเสียทั้งป้องล่างละเนี่ยโอ้ยเขาเต็มกรามนะครับเนาะโอ้ยสวยจังเลยเห็นปะมันพอใหญ่ข้างบั่มๆมันสิมาเสียฝรั่งกะไว้แกปลอมเฮียป๊อกโลดแล้วว่ากันทีไอ้ฝรั่งติดเตะกันพ่อเอานั่นโอ้โหโดนมัดสวนเอาเอาตามเขาฮะเอาก้านข้ออีกดอกนึงเอาแทงเข้าเอานั่นเอานั่นน่ะโอ้เห็นบ่เห็นบ่แทงเข้าอีกแล้วเอาลองเบิ่งพี่น้องเอานั่นฟันศอกโอ้ยเฮ้อๆเอาหายเสื้อหรือยังหายมึนหรือยังแล้วเนี่ยโอ้โหเอามุมกล้องมันให้แล้วครับเนาะมุมกล้องมันให้แล้วเอาโอ้ยุติการชกละทีเอาคือบ่นับเฮ้อเอายุติการชกนะครับโอ้โหเอามาแรงไปเร็วเหลือเกินนะครับนักชกจากฮอลแลนด์นะแต่ก็มีน้ำใจนักกีฬานะก็ยอมรับความพ่ายแพ้อุ้ยโดนคักยุติเนาะว่างั้นนี่เอามาดูภาพชาเนี่ยต้อยเขาล่ำตัวแล้วแทงเขาหยอกเข้าไปโอ้โหเอาพับแหลงแหงคาเชือกนะครับเนี่ยวิ่งต่ำไปแต่ละบาทอีพอไอแม่เอ้ยว่ามันต่อพี่ดูนั่นเห็นว่ายุติการชกนั่นแหละเอาพ้นก็ปรากฏว่านะครับชนะทั้งสองคนนะโรเล็กกันนรสิงห์นะครับก็สามารถเอาชนะน้องไปเพียงแค่ปลายของยกแรกเนี่ยเหมือนยกว่างันพ่วนนะเข้มขัดสีธรรมดาหรือนักชกจากขอนแก่นไหมเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมนะด้วยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ